เนกิขี้เล่นสวัสดีครับผมเนกิขี้เล่นครับผมวันนี้ครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการทำรถดิฟนะครับ AE86 ว่าเราทำกันยังไงอันเนี้ยคือเราไม่ได้ไปดูมาจากที่อื่นหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยคือมั่วเอาเองนะครับแล้วก็ออกจนออกมาเป็นรถดิฟอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทำกันนะครับว่าเราจะทำเฟรมรถดิฟเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงกันบ้างนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราใช้ถ่ายในคลิปนะครับแต่วันนี้เราจะมาทำขึ้นใหม่อีกคันหนึ่งโดยเราจะทำให้มันสีสวยงามกว่าเดิมนะครับให้มันเข้ารูปเข้าทรงมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำออกมาเป็นยังไงนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบแปลนที่ผมได้วัดขนาดและเขียนไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการทำเป็นยังไงบ้างนะครับห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับคนที่อยากทำรถ AE86 ด้วยกระดาษลังนะครับผมอ่ะนะครับแต่ก่อนที่ไปดูกันใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากกด Subscribe ให้ช่องเนกิขี้เล่นด้วยครับมุ่งสู่ 300,000 Subscribe ตอนนี้เรา 270,000 แล้วใกล้แล้วอีก 30,000 นะครับผมเห็นทุกคนชื่นชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ผมชอบเหมือนกันเราจะไปด้วยกันนะครับกับคอนเทนต์รถกระดาษลังแบบนี้มาไปดูกันเลยโดยกระดาษลังที่เราใช้นะครับอันนี้ผมไปซื้อมาจากโรงงานนะครับมันจะเป็นกระดาษลังที่มีไซส์เดี๋ยวลองวัดให้ดูก่อนนะกว้าง110เซนนะครับยาวประมาณเมตรนึงอะประมาณอันนี้มัน103เซนก็ประมาณเมตร10คูณเมตรนึงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วแต่คือผมไม่รู้ว่ามันมีขนาดที่มันยาวกว่านี้หรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆถ้าทำรถดิฟที่ไอคันนี้มันต้องใช้ขนาดที่ยาวกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็จะทำในสิ่งที่เราพอจะทำได้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะวัดขนาดและตัดส่วนยังไงมาดูกันครับนี่นะครับคือขนาดความยาวของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40นิ้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณ42นิ้วเราก็จะกดสเกลให้มันสั้นลงนะครับเพื่อที่ว่าเวลายึดติดเนี่ยมันจะได้ไม่โค้งเคงมากนะครับแล้วก็วัดในส่วนของกระจกหน้ารถเนี่ยเข้ามา4นิ้วเพื่อให้เป็นมุมเฉียงของกระจกหน้ารถอันนี้คือด้านข้างรถนะครับเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคก็คือถ้าเราตัด2แผ่นเนี่ยเราจะต้องเสียเวลาในการวัดแบบเนี้ยวาดแบบเนี้ย2แผ่นเพราะฉะนั้นเนี่ย1แผ่นอันเนี้ยเราจะทําทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของรถนะครับแล้วเราจะทำการกรีดนะครับกรีดรอยเส้นผ่าตรงกลางตรงนี้ครับกรีดครึ่งเดียวกรีดให้มันแบบพอหักได้พอหักเป็น2แผ่นประกบกันแล้วเราก็พับเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บพอทำฝั่งนี้ปึ๊บเราก็จะตัดตามแบบฝั่งเดียวเราก็จะได้ออกมา2แผ่นทีเดียวเลยแล้วค่อยเอามาค่อยมาตัดตรงกลางให้มันแยกถ้าเรากรีดฝั่งไหนเนี่ยถ้าเรากรีดฝั่งนี้ใช่ปะมันจะพับลงไปฝั่งนี้อย่างนี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้2แผ่นที่ประกบกันแบบนี้แหละคราวนี้เราก็จะตัดฝั่งเดียวมันก็จะได้ออกมา2ชิ้นเลยเราก็จะได้แล้ว2แผ่นสำหรับด้านข้างแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำในส่วนของการประกอบเราทำประกอบให้มันเป็นกล่องตัวรถก่อนทุกคนจะเห็นลายมันจะมีลายของกระดาษลังนะครับนั่นก็คือเนี่ยมันจะเป็นลายตรงเนี้ยลายแนวตั้งเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แข็งแรงเนี่ยเราต้องให้ลายแนวตั้งเนี่ยชี้ลงพื้นนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นด้านข้างเมื่อไหร่มันจะพับและงอง่ายนะครับเราก็จะให้มันชี้ลงพื้นแบบนี้แต่ในส่วนของกระจกหน้ารถเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยเราจะทำในส่วนของด้านตรงกันข้ามกันเพราะว่ามันจะต้องมีการพับการตัดนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็นแนวนอนแทนให้สังเกตด้วยนะครับเพราะว่าสำคัญมากอันนี้คือชิ้นส่วนของกระจกหน้ารถนะครับโดยความยาวของกระจกหน้ารถเนี่ยจากด้านบนตรงนี้เดี๋ยวผมจะตัดแล้วพับลงไปนะครับอันนี้จะเป็นกระจกชิ้นส่วนของกระจกบริเวณนี้นะครับก็คือ11นิ้วคูณความกว้างเนี่ยก็คือ24นิ้วนะครับแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยจะเป็นในส่วนที่จะประกบติดกับด้านข้างเพื่อเป็นส่วนที่เราพับลงเพื่อที่ว่าจะให้มันกลายเป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งด้านข้าง2ฝั่งนะโดยนี้เราก็จะตัดเหมือนเทคนิคอันเดิมนะครับก็คือตัดครึ่งเดียวเพื่อเราพับเราไม่ได้ตัดให้ขาดนะครับพอเราตัดปุ๊บมันต้องพับฝั่งนี้ดีกว่าจากผิดฝั่งกูงงด้วยแหละกูงงพอเรากรีดได้ฝั่งนี้ฮะ
ราก็หักเลยเนี่ยนะตอนแรกมันจะงงนะครับว่าเมื่อกี้ถูกแล้วถูกแล้วนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนดูนี่ก็คือกระจกหน้ารถนั่นแหละพอเรานำไปประกอบนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเราทำกระโปรงแต่กระโปรงอ่ะเดี๋ยวเราไปทำอีกกล่องอีกชิ้นนึงอันนี้คือเราประกอบให้มันกลายเป็นกล่องDay 2ตอนนี้ครับฝากระโปรงรถเราก็ใกล้เสร็จแล้วครับเป็นชิ้นส่วน3ชิ้นก็คือชิ้นที่1นะครับด้านข้างรถ2ชิ้นและนี้ครับ1 2แล้วก็มีส่วนของแปะหน้ารถตรงนี้นะครับแล้วก็มีชิ้นที่3ก็คือเป็นกระโปรงนะครับเราจะทําแบบให้มันเปิดได้แบบนี้โดยกระโปรงเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวกันกับด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาเชื่อมกันแต่คราวนี้เนี่ยเจอปัญหาที่ว่ามันโค้งเคงแบบนี้ครับเราก็เลยต้องทําพื้นที่เป็นเพื่อให้มันยึดกันแล้วก็ให้มันไม่โค้งเคงแล้วก็สามารถใส่ของได้ด้วยถ้าจะมาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอาตัวเนี้ยสอดเข้าไปข้างล่างปุ๊บเอาตัวเนี้ยล็อกและกลายเป็นกันชนด้านหน้าแล้วตัวเนี้ยก็ติดอยู่ด้านในเป็นการเชื่อมกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาประกอบกันนี่ครับเราก็จะได้ออกมาเป็นกล่องนี้แล้วไม่โค้งเคงแล้วครับก็สามารถใส่ของใส่อะไรได้ถ้าเดี๋ยวเราก็จะมาทำไฟหน้ากันตรงนี้นะครับที่เป็นไฟป๊อปอัพสามารถเปิดปิดได้มาใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้ว Day 3โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาพ่นสีกันนะครับคันที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้พ่นสีเราปล่อยให้มันเป็นกระดาษลังเลยนะครับเราจะมาทำสีกันให้เหมือนเลยนะครับก็คือเป็นสีขาวกับสีดำนั่นเอง AE86 นะครับมาเดี๋ยวเรามาพ่นสีกันดีกว่านี้พ่นเป็นสีขาวก่อนนะครับเป็นสีขาวรองพื้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะตอนหลังเนี่ยเราจะแปะกระดาษกาวแล้วก็พ่นสีดำในส่วนตรงที่มันเป็นสีดำอย่างเดียวนะครับวิศวกรได้สั่งงานลงไปแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของเอนจิเนียร์นะครับโอ้โหเชี่ยแม่งแบบพอดีเลยอ่ะมันพอดีเกินไปอ่ะบอกวิศวกรนี่วิศวแวงนี่ครับก็เป็นเอาเล็กๆอย่างบางนะเอาตัวบางนะคือในส่วนของกระโปรงรถกับตัวเฟรมรถนะครับก็เนี่ยถ้าใส่แนวนอนไปอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นขายไปก่อนด้านนึงก็ได้แข็งแรงมากแข็งแรงมากโอเคใส่เต้าหู้ได้ใช่ไหมได้ข้างหลังเราก็ทำการยึดตัวนี้นะฮะใช้เป็นตัวเหล็กที่เป็นไม่รู้ว่าเรียกเหล็กอะไรเหล็กรูหรือเปล่าที่มันดัดได้เราก็วางด้านหลังตรงนี้นะครับ2ตัว3ตัว4ตัวอันนี้ผูกกับน็อตใต้เบาะตรงนี้นะครับยื่นออกมานะครับให้มันเป็นตัวรองในส่วนของเฟรมตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดัดขึ้นก็ใส่น็อตนี่ครับก็คือพอเราประกอบเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมแต่สภาพตอนนี้มันอาจจะยินเยินนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันมีไปตัดฝนด้วยแล้วก็เราใช้ถ่ายไปแล้วด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาอธิบายกันครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยผมประกอบยังไงมาเริ่มตั้งแต่หน้ารถเลยนะครับนี่หน้ารถก็จะเป็นกระโปรงที่เราใช้ทําแบบนี้นะฮะเพราะว่าที่เราประกอบแบบนี้ก็เพื่อให้มันสามารถเปิดเป็นกระโปรงเปิดปิดได้แล้วก็ใส่ของที่เราใส่เต้าหู้ไปในคลิปที่แล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอเราทำเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่เวิร์คครับที่ทำเป็นในส่วนหน้ารถเป็นส่วนหนึ่งแล้วประกอบกับส่วนตัวรถอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเนี่ยเนื่องจากมันเป็นกระดาษครับทุกคนแล้วพอเรายึดด้วยที่เป็นเหล็กแบบนี้กระดาษเนี่ยมันก็จะมีความหนักของมันอยู่แล้วอันนี้เป็นแบบหนานะครับมันก็เลยทำให้มีส่วนต่างๆเนี่ยขาดไปบ้างเพราะว่าวันนั้นฝนตกแล้วเลยทำให้เนี่ยกระดาษมันโค้งงอเห็นไหมเลยทำให้มันขาดก็แบบที่สองนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอ่ะเรามันก็สามารถทำได้แหละและสามารถขับได้ด้วยทุกคนแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ในส่วนของตรงนี้ครับในส่วนของไฟหน้าครับทุกคนนี่เราก็ทำแบบนี้เลยคือตอนแรกมันเป็นกระดาษแผ่นเดียวนี้นะแล้วเราก็ตัดในส่วนของฝั่งนี้
พื่อให้มันพับขึ้นมาเป็นในนี้ได้แล้วพับขึ้นมาเป็นไฟได้แล้วเราก็ทําการเอากระดาษนะครับทำเป็น3ชิ้นแล้วก็แปะยิงปืนกาวเข้าไปแค่นั้นเองเพื่อที่ให้มันเปิดออกมาเป็นไฟป๊อปอัพของ AE86 ได้นะครับการยึดของเราก็เป็นการยึดโดยการใช้ตัวแผ่นเหล็กนะครับที่เป็นแผ่นแบบงอได้คราวนี้เราก็เจอปัญหาอยู่2อย่างคือมันแผ่นมันมี2แบบก็คือมันมีแบบหนากับแบบบางนะครับก็ถ้าใครซื้อนะครับก็ซื้อแบบบางพอเพราะว่าแบบหนาเนี่ยตอนดัดจัดยากมากเราก็ไม่รู้นะครับเราก็ทำมันไปตามที่เราซื้อของมาเลยไม่เป็นไรนะฮะอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวรถครับด้านในก็อย่างที่ถ่ายไปตอนนั้นนะครับก็คือเราจะใช้ตัวเนี้ยงอทะลุเข้าไปอีกตัวนึงแล้วก็งัดขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการยึดติดก็จะเป็นแบบนี้ในส่วนของด้านข้างครับด้านข้างเนี่ยเราก็จะเอาตัวเนี้ยเสียบเนี่ยตัวแผ่นเหล็กอันเนี้ยเข้าไปเชื่อมกับน็อตตัวนี้นะครับที่เป็นอยู่ใต้เบาะนี้เพื่อให้เบาะเนี่ยแล้วก็น้ำหนักเวลาคนนั่งเนี่ยมันค้ำไว้แล้วก็ทำเหมือนกันครับเราก็เอาออกมางอด้านนี้ครับก็คือเป็นตัวแผ่นอย่างเงี้ยแล้วก็งอขึ้นมาอย่างนี้เพื่อรับตัวกรอบที่เป็นกระดาษรางอันนี้นะครับก็คือคันต่อไปเนี่ยถ้าเราทำเฟรมคันต่อไปเนี่ยเราก็แค่ไขน็อตออกแล้วก็เอาตัวนี้ออกแล้วก็ตัวใหม่ใส่เข้าแทนยึดน็อตจบเลยนะครับก็เป็นตัวยึดที่ผมว่ามันก็โอเคแล้วแหละสำหรับในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวการออกแบบในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็พยายามออกแบบให้มันประกอบได้ง่ายมากขึ้นเผื่อเวลาที่เราออกไปถ่ายข้างนอกเนี่ยเราจะได้ขนย้ายไปได้ง่ายขึ้นเพราะแบบนี้ขนย้ายค่อนข้างยากแต่ว่าก็มั่นคงกว่าแบบแรกนะครับนี่ก็เป็นคันที่เราทำออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือเราขับไปหลายรอบแล้วนะแล้วก็มีการขับส่งมีใส่เต้าหู้ใส่น้ำอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับไม่มีส่วนไหนขาดหรือว่าอะไรเลยแต่แค่ว่าด้านหน้ามันก็จะไม่สวยนิดนึงด้านหน้ามันก็จะแบบห้อยไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะกลับไปทำในรูปแบบอื่นนะครับในคันที่3นะครับก็รอติดตามชมมาให้ดีถ้าใครที่อยากจะลองทำตามนะครับก็ลองทำตามดูตามในคลิปเลยนะครับเพราะว่าทุกส่วนเนี้ยอันเนี้ยมันคือมันไม่ตายตัวนะครับว่าใครจริงๆอ่ะจะใช้อันนี้แปะก็ได้จะใช้ในส่วนของเทปแปะก็ได้แต่ว่าคราวนี้เราลองใช้ปืนกาวดูปืนกาวก็สามารถยึดได้แน่นเหมือนกันนะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็อยากให้ทุกคนเอาไปลองทำกันดูง่ายๆนะถ้าบ้านใครไม่มีปืนกาวหรือว่าเป็นเด็กๆเนี่ยก็ใช้เทปก็พอนะครับสีเนี่ยสีต่างๆก็จริงๆไม่จำเป็นต้องพ่นก็ได้หรือซื้อเครื่องพ่นแบบผมก็ได้นะครับก็ใช้สีทาสีอะไรก็ได้นะครับที่ทุกคนแล้วแต่ทุกคนจะ DIY ออกมานะครับก็หวังว่าทุกคนจะลองไปทำเล่นกันได้นะครับคือมันก็ดิฟไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็เอาไปครอบกับรถของเล่นก็ได้บ้านใครมีรถของเล่นรถติ๊กรถครับลูกอะไรอย่างงี้ก็สามารถเอาไปทำครอบเล่นได้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อที่พวกเราเนี่ยจะทำซีรีส์นี้กันต่อไปนะครับสำหรับรถดิฟนะครับแล้วก็สัญญาคือตอนนี้พวกเราสนุกมากๆกับการทำรถดิฟนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำซีรีส์ของ Initial D กันต่ออีกนะครับก็ต้องรอติดตามชมกันว่าพวกเราจะทำรถอะไรออกมาอีกนะครับแล้วก็มีน้องๆหลายคนคอมเมนต์ว่าอยากให้ทำรถสปีดดิฟมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวคันหน้าเดี๋ยวเราจะทำเป็นสปีดดิฟต้องรอตามชมกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ